โอ้ยทุกวันทุกวันเราก็ซื้อต้นไม้แล้วนี่อะไรต้นไม้โอเคในเรื่องลองเดินตามดูสิมับเอาไงนั่นตกเฮ้ยทำไมมันมีทางแบบนี้วันนี้เนี่ยมันทำให้ลำบากกว่าเดิมหรือเปล่าวันนี้เนี่ยหรือมันอาจจะมีบ้านก็ได้หรือเปล่าอาจจะมีไหมไหนลองขึ้นไปดูสิมับไปทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าข้างบนนี้มันมีอะไรตอนนี้พวกเราก็เอาชีวิตรอดเป็นข้ามังกรมาแล้วแล้วก็เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนปึ๊บบ้านต้นไม้นี่เองเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันนะคะทุกคนโอ้ว้าวโอ้มันคือที่ไหนวัดไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะมาสวมใส่เกราะอันใหม่ดีกว่าเจอบ้านแล้วทำไงใส่เกราะสิครับเจอบ้านทีไรก็คือขโมยทุกทีแต่รอบนี้เอาคืนให้เขาด้วยแต่เป็นชุดเกราะเลยโอ้ที่นี่ที่ไหนเรามาปลูกที่นี่ได้ยังไงมีเตียงให้นอนซะด้วยทุกคนก็รู้นะครับว่ามันคืออะไรบ้านต้นไม้นี่เองวันนี้เราก็มารีวิวบ้านต้นไม้กันแบบนะครับอันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปุ่มของผมแปลกๆไปเพราะเอาMinecraftอันใหม่มาอีกแล้วตลอดเวลาแต่รอบนี้ผมไม่ได้ลงรีซอร์ทแพ็คเองนะครับอันนี้Minecraftเขามีให้อยู่แล้วมันชื่อว่า Mr. Craft ทุกคนไปเซิร์ชเอาเองนะจ๊ะนี่ก็คือโอ้ว้าวอันนี้ก็คือมันจะเป็นแบบว่ารีซอร์ทแพ็กสวยมากเป็นเวอร์ชันใหม่ซะด้วยผมก็ไม่ได้ลงรีซอร์ทแพ็กอะไรนะนิ้นทางผมเหรอผมก็ไม่ได้ลงรีซอร์ทแพ็กอะไรนะครับผมก็ไม่ได้ลงรีซอร์ทแพ็กอะไรนะครับทุกคนพูดมั่วหมดตั้งทีเลยนี่อะไรโอ้เล็งเฉยมันจะเป็นบ้านต้นไม้แบบว่าที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างล่างกันรอบนี้บ้านบั๊กแน่นอนเพราะโลกไอ้นั้นอะครับที่แอมบิวดิ้งอะทุกคนจะได้ปะที่ผมเล่นไหมครับก่อนที่จะโหลดอันใหม่นั่นแหละโลมันหายไปไหนก็ไม่รู้แบบว่าพอเรากดย่อมันก็มาแต่ว่าพอเรายืนอะมันแบบว่ามันแบบว่าภาพมันอาจจะใหญ่เกินอะไม่รู้ว่าตัวละครมันบั๊กอะแต่ละตัวนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำกันกดเกมโหมด4กันนะครับทุกคนเกมโหมด creative สวยมากก็เกิดจะสวยเนื้อมันเป็นบ้านต้นไม้ที่แบบว่ามีกระจกค่อนข้างเยอะรอบนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะอันนี้สามารถลงรีซอร์ทแพ็กได้ทุกอันเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับMinecraftแท้มากเหมือนตรงไหนไม่เชื่อก็ลองโหลดมาซะแล้วคุณจะรู้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ลง Optifine ก็จะประมาณนี้แหละไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยวค่อยไปลง Optifine ก็จะเราก็จะรีวิวตรงนี้อันนี้ก็คือจะเป็นฉันแบบว่าเรื่องการทำแบบว่าการเผาแร่การเผาอาหารอะไรสักอย่างไหม smithing table ก็ตีบวกไอ้พวกก่อนนี้เท่าไหร่ anvil ก็ไม่ต้องเตรียมก็ได้เพราะผมไม่ได้เอามา keeper ก็ไม่ได้จากเราไปไหนแค่นั้นอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้จะเป็นส่วน enchant กันนะครับทุกคนนี่
นแบบเอ็นแชนเลยอะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงเลยเป็นเตียงที่นอนได้และไม่สามารถนอนได้ความเป็นจริงมันนอนได้เอาเป็นตอนเช้ามืดไหนลองนอนดูซิว่ามันจะตื่นมายังไงแล้วผมก็ลืมบอกว่าผมจะเป็นม็อบตัวไหนวันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมีการแบบว่าแกล้งก็แบบว่าเป็นม็อบตัวนึงก็คือคีปเปอร์1วันใช่มั้ยครับก็คือถ้าวันนึงมันผ่านไปแล้วก็จบคลิปนะ พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะงั้นก็ขอรีวิวบ้านเท่านี้นะครับทุกคนนี่เตียงคีปเปอร์สวัสดีครับกระโดดไปราตรีสวัสดิ์นะครับตื่นเช้ามาก็ทางนี้ประมาณนี้นี่แล้วอันนี้ทางลงเขานะครับทุกคนสวยมากมันจะมีดอกไม้ประดับตกแต่งไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าทางมันไปทางไหนและสามารถตกแต่งได้สวยมากอันนี้ผมตกแต่งอย่างงามก็แค่30นาทีก็ประมาณนี้ลงมาหนักมากก็คือตกมาก็คือแบบว่าตกมาถ้าสมมติว่าเวลาเราตกจากที่สูงถ้าตกเกิน4บล็อกก็คือถ้าตกเกิน3บล็อกก็อย่างเช่น4บล็อกนั่นแหละถ้าตกครบ4บล็อกก็คือมันจะแบบว่าเลือดมันจะหมด 0.5 หัวใจนะครับทุกคนก็คือมันหมดไปแค่มันหมดไปแค่ครึ่งนึงนะครับครึ่งของ1หัวใจอธิบายก็ไม่ถูก